วันนี้ท่านผู้ชมฮะมันมีประเด็นหนึ่งวันนี้เนี่ยทางคุณอนุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงกรณีที่คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องความสงบจบที่ลุงตู่โดยบอกว่าความสงบขายไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนกับคุณสุภชัยหาเสียงแล้วบอกว่าความสงบมันขายไม่ได้แล้วนี่นะฮะซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าผมก็เลยต้องเตือนเขาไปว่าการหาเสียงของภูมิใจไทยเนี่ยต้องไม่พูดถึงพรรคอื่นนะฮะต้องพูดแต่เรื่องที่พรรคตัวเองต้องการสื่อสารกับประชาชนเดี๋ยวฟังช่วงที่คุณสุภชัยนั้นไปลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานนี้ก่อนเลือกคราวที่แล้วเพราะอยากจะได้นายกที่มาดูแลความสงบวันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่มีก็คือตังค์ในกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าจะให้นายกคนเดิมมาบริหารแค่บริหารไม่เป็นแล้วครับจองก็คือ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วครับลุงเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกคนหนุ่มๆเด็กตรอกจันที่มีประสบการณ์ในการทำงานประสบความสำเร็จในเรื่องการทำธุรกิจผมจะบอกพี่น้องอย่างนี้ครับวันในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพี่น้องเข้ากูหากาบัตรเดียวเข้ากูหากาบัตรเดียวแต่รอบนี้ต้องเลือก2บัตรบัตรหนึ่งคือเลือกผู้แทนซึ่งผมมั่นใจว่าสบตาพี่น้องทุกท่านเนี่ยยังไงยังไงก็ดร.ส้มพี่น้องเลือกอยู่แล้วแต่อีกบัตรหนึ่งครับพี่น้องบอกเฮ้ยเลือกดร.ส้มแล้วอยากจะไปเลือกบัตรซึ่งเป็นบัตรที่เขาเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์กับพรรคอื่นเนี่ยเลือกพรรคอื่นไม่มีประโยชน์ครับเลือกพรรคอื่นแล้วอนุทินไม่ได้มาแก้ปัญหาแล้วไม่สามารถทำตามนโยบายทั้งหลายที่พี่น้องเห็นได้เลือกคนอื่นแล้วเนี่ยไอ้ราคารถไฟฟ้าที่มันไม่เกิน40บาทเนี่ยมันจะไม่เกิดเลือกแล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องพี่น้องที่เป็นหนี้และจะได้รับการพักหนี้3ปีทั้งต้นทั้งดอกได้เพราะฉะนั้นบัตรอีกบัตรก็คือการเลือกบัตรปาร์ตี้ลิสต์หรือบัตรพักว่าพี่น้องจะเลือกพักไหนเลือกอนุทินก็เลือกภูมิใจไทยเลือกภูมิใจไทยก็คือเลือกอนุทินความต่างก็คือการเลือกครั้งนี้ก็คืออีกบัตรหนึ่งคือเลือกส.ส.เขตแล้วอีกบัตรคือเลือกนายกรัฐมนตรีพี่น้องต้องเลือกทั้งสองบัตรในพรรคเดียวกันครับและพี่น้องก็จะได้คนชื่ออนุทินมาบริหารประเทศผมเชื่อว่าพี่น้องอยู่ใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารจะรู้ว่าทุกเรื่องทุกราวที่คนชื่ออนุทินทำเพื่อเป้าหมายเพื่อพี่น้องประชาชนนี่ช่วงแรกเนี่ยของคุณสุภชัยใจสมุทรดูเหมือนจะดูพี่หน่อยดูไปหน่อยไปพาดพิงว่าอยู่มา8ปีแล้วนะตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย เลือกที่ความสงบแต่ตอนนี้มันสงบแล้วนะเราต้องมาสนใจเรื่องเงินอยู่มา8ปีแล้วอะไรแบบเนี้ยนะประมาณว่าลุงตู่หาเงินไม่เป็นใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ความสงบมันขายไม่ได้แล้วใช่ใช่วันนี้ก็เลยทำให้คุณอนุทินเนี่ยต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวลองฟังดูครับก็ต้องเวลาหาเสียงบางทีมันก็เขาก็ต้องพูดแบบผมจะไปเตือนเขานะการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องไม่มีพูดถึงพรรคอื่นนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไปในทางพรรคแล้วว่าพูดแต่เรื่องที่พรรคภูมิใจไทยต้องการสื่อสารกับประชาชนพูดแต่เรื่องพรรคภูมิว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำอะไรกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องพูดถึงคนอื่นไม่ต้องพูดถึงพรรคอื่นนะครับอันนี้ต้องขอโทษในความสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของผมไปยังลูกพรรคแต่จะไม่มีอีกแล้วครับอ๋อไม่เป็นหรอกครับเราก็โดนพรรคอื่นใส่มาเต็มๆไม่รู้จริงๆถ้าไม่คิดมากนะนี่เป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่ว่าท่าทีของผมคือผมคิดว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองหรือการพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์การทำงานของผมนะครับฝากสื่อไปขอโทษกราบขอโทษท่านนายกด้วยวันนี้เจอกับท่านนายกในที่ประชุมคม.ม.ก็ต้องไปขอโทษท่านนะต
ตรงนี้มันเป็นการแต่อย่างเวลาขึ้นเวทีเนี่ยมันมีบทเพลงพาไปแต่ว่ามันก็เป็นการที่ไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นแล้วก็หัวหน้าพรรคก็ได้บอกไปแล้วว่าห้ามพูดถึงคนอื่นนะครับผมถึงต้องมาขอโทษไงขอโทษทันทีเลยก็ฝากสื่อไปขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าคุณอนุทินก็บอกว่าที่คุณสุภชัยพูดแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ก่อนพาไปประมาณนั้นนะคือใช้คำว่าบทเพลงมันพาไปครับคือเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยมันต้องมีนิดนึงนะฮะท่านบอกเอาไว้เลยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าธรรมดาเลยนะไม่แรงนะฮะไม่แรงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันและโดยเฉพาะสไตล์การหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยที่คุณอนุทินได้วางกรอบเอาไว้ว่าเราจะไม่พูดถึงพรรคอื่นเราพูดแต่เรื่องของเราว่าเราจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนนะคุณสุภชัยบอกว่าจะพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก3ปีพูดไปเลยนะฮะและจะทำอะไรอีกพูดไปเลยนะพูดไปนะครับรถไฟฟ้าราคาค่าโดยสารไม่เกิน40บาทพูดไปทำได้ยังไงพูดไปแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยไปไต่มาจากไปแซะท่านนายกไงไปแซะตรงนั้นซึ่งคุณอนุทินบอกเดี๋ยวผมจะไปสื่อสารใหม่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่มีแล้วก็จะไปขอโทษท่านนายกนะนี่ครับอย่างที่คุณดินบอกถูกแล้วฮะหาเสียงเนี่ยพูดถึงแต่ของพรรคเราพูดถึงนโยบายพูดถึงแนวทางของพรรคเราไปนะไม่ต้องไปพาดพิงตัวบุคคลพรรคนู้นพรรคนี้พรรคอื่นเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้นักข่าวก็เลยถามกับนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่คุณอนุทินขอโทษที่มีลูกพรรคปราศัยแล้วก็ไปพาดพิงนะครับนายกก็บอกนะครับว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเข้ามาชี้แจงให้ฟังแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจอะไรกันเพราะเชื่อว่าหัวหน้าพรรคมีความคิดที่ดีอยู่แล้วนะฮะเมื่อเช้ามีคุณอนุทินได้เข้าไปเห็นคุณอนุทินอยากจะเข้าไปขอโทษท่านนายกเรื่องลูกพรรคหาเสียงมีการแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็มาชี้แจงให้ฟังแค่นั้นเองทีนี้เราต้องทำความเข้าใจเข้าใจอะไรล่ะเขามีไม่ใช่เขามีความคิดเขาอยู่แล้วหัวหน้าพรรคนะก็ฟังหัวหน้าพรรคฟังหัวหน้าพรรคฟังจากคุณอนุทินนะนี่ครับ